ค่ะพบกับเราในช่องปลายแซมสั้นปันเมืองนะคะวันนี้เราก็มีรถแมคโครคันเล็กนะคะคันจิ๋วเนี่ยมาขุดทำงานอยู่หน้าบ้านนั่นแหละค่ะเนี่ยน่าจะขุดอ้อมโครงการเลยนะคะโครงการตัวแสบเราไปมาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปทางนี้นะคะก็เดี๋ยวก็จะใกล้ช้างเราจะมาดูปฏิกิริยาของน้องช้างบ้านเรานะคะเมื่อเจอรถเนี่ยจะมีอาการยังไงนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะหน้าอ้อมมาหน้าบ้านเรานะเนี่ยท่อน้ำก็วางแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องวาวาของเรานะคะแค่ได้ยินเสียงนี่จะมีอาการยังไงบ้างเล่นอะไรกับพี่อ้อยนะคะอยู่พี่อ้อยย่อนขาไปเล่นกับน้องด้วยนะตอนนี้ยังไม่เจอรถนะคะสักพักเดี๋ยวรถน่าจะอ้อมมาถึงฝั่งนู้นนะฝั่งที่บุญส่งอยู่เราจะมาดูปฏิกิริยาของเขาเมื่อเจอรถอยู่ใกล้ๆนะคะจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่เห็นยังนิ่งอยู่ค่ะน้องธันวาสักพักให้รถทำงานมาถึงฝั่งนี้ก่อนนะคะเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าน้องๆเราจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะแล้วตอนนี้แอคโครก็ได้มาอยู่หน้าบ้านเราแล้วนะคะสิ่งดังพอสมควรนะคะอยู่หน้าบ้านแล้วเรามาดูนะคะยานพาหนะของเรารุ่นนี้เขาจะไม่ชอบพาหนะคุณพ่อทองคำท่านมหานะคะก็ยังสวยนะคะนิ่งนะคะเสียงนี้อาจจะไม่เป็นการรบกวนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้องช้างเรายังไม่ได้เจอนะคะเราลองดูสักพักนะคะนี่ควันเราก็ได้ทำความสะอาดแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มเย็นฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้แมคโครก็ใกล้จะมาถึงตรงบุญส่งแล้วนะคะแต่ช้างของเรายังอยู่นิ่งครับนิ่งครับสงสัยจะไม่กลัวมุดทรงนี้ยานรถบ่เด้ยมุดทรงยานรถบ่มีแต่แสดงซื่อแล้วมาแสดงซื่อสิโอ้ตอนนี้ก็นิ่งอยู่นะยังไม่มีอาการผมเชื่อครับยังไม่มีอาการเลยนะธรรมดาเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะครับเราต้องโอ้นี่ควันอยู่ด้วยมั้งก็เลยอุ่นใจไม่รถมันยังมาไม่ถึงด้วยดูครับดูครับดูจะกินอะไรกินนิ้วครับอยากดูดนิ้วแล้วนั่นโอ้ชื่อโลกมือสะอาดไหมนั่นนี่มาดูคันไหนยกเออนี่เอ๊ะตัวที่นี่หักข้างนึงนะคะทำไมยาวเท่ากันแล้วน้องป้อยหักไปข้างนึงนะจับลงแสดงโชว์นะครับน้ำอ้อยเราเป็นหรือเปล่าโอ้ยไม่ได้ฝึกเนาะไหมเอาเล่นนะครับไปคือครับไปคืออ๋อไม่มีอาการกับรถนะคะแต่ทุกครั้งมันไม่ได้อย่างนี้นะครับไม่ตอนนี้ควานอาจจะอยู่ด้วยหรือเปล่าน้ำอ้อยนี่ถ้าได้ยินเสียงรถมาแบบนี้นี่โอ้วิ่งตุ๊บตับตุ๊บตับแล้วปีนต้นไม้เลยนะครับปีนขึ้นต้นไม้นี่ด้วยนะคะนี่เดี๋ยววันนี้เป็นรูปเพลงนะครับปกติจะปีนตรงนี้นะนี่ต้นไม้นี่ก็ปีนได้นะเดี๋ยวต้นไหนเดี๋ยวซากข้าวเอาไปจะหอยตกเพือกเราดูบุญทรงนะคะถ้ารถมาใกล้จะเป็นยังไงดูครับตั้งหน้ารอแล้วตอนนี้นิ่งอยู่นะคะนิ่งอยู่เพราะว่าติดที่อยู่ครับตอนนี้ควานออกมาแล้วเราดูอาการนะคะแต่ควานบอกว่ากลัวไม่กลัวครับแต่แสดงเดี๋ยวเราให้รถมาตรงนี้อีกสักพักก่อนนะคะเดี๋ยวเองเดินไปน้ำไปพ่อหน่อยไปครับ
พันหาแล้วเป็นทรงของเรากลางหูหาแล้วนะคะเลี้ยงอยู่ตรงไหนนะอยากปะทะแล้วหาว่าหารถไม่เจอฮะรถบังปลากล้วยอยู่นะฮะปลากล้วยเริ่มกลางแล้วกลางแล้วกลางหูหาแล้วฮะบุญทรงนี่ไม่กลัวรถนะครับแต่ถ้ากัดแสดงยกให้นะครับไม่กลัวรถนะเลยว่าแสดงเดี๋ยวรอดูการแสดงของบุญทรงนะครับเดี๋ยวเราให้รถมาตรงนี้ชัดๆก่อนนะครับนี่กำลังบังอยู่อาจจะยังไม่มีอาการอะไรนะคะรอสักพักนะคะตัดภาพให้ชมนะคะตอนนี้รถก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าคนขับลงมาทำไมเราไปดูนะคะมีอะไรผิดปกติแถวนั้นหรือเปล่านะคะมีงูหรือเปล่าครับบุญทรงรถอยู่ตรงนี้นะบุญทรงมาใกล้แล้วควอนเตอร์ไปคุมงานด้วยนะครับมีอะไรนะเรียนแล้วอาจารย์เรียนแล้วยังโอเคชุดแรกแล้วมากินสบายอยู่ก็เป็นสงสัยเหรอรักกินสบายเท่านี้เพราะว่าตรงนี้มีท่อน้ำนะคะดีกว่ามีดีกว่าเจองูครับนี่จะเป็นต้นอะไรท่านนี่ต้นหอดบานได้ด้วยนี่ต้นที่ไว้ให้ช้างกินนะอะไรต้นทน ต้นทนปลูกไว้ตรงนี้กี่ต้นนะ1 2 3 4 5 6 7ต้นครับโอ้7ต้นนะในพื้นที่ที่นิดเดียวนะครับปลูกเป็นรั้วเลยนะคะตอนนี้ปลูกไว้ทำเป็นรั้วนะครับปากกล้วยนะครับตรงนี้นะฮะปากกล้วยแต่ก่อนเป็นปากกล้วยสุดแนวนี่นะคะพอตัดออกแล้วกำลังขึ้นมาใหม่นะคะทำเป็นไว้กินยานะครับติดกินยาช้างได้กินด้วยอ้าวส่งหันมาแล้วโอ้ห่างหูใส่แล้วเดี๋ยวนี้ดีควันอยู่กันทุกคนนะคะช้างเราก็เลยไม่ส่งเสียงโวยวายเท่าไหร่ก็นิ่งอยู่นะคะยืนนิ่งยังไงครับอาการดีขึ้นไม่เป็นไรเห็ดฟาง
เล่นหรอกกล้ากินมั้งไม่กล้ากินนะแซมสั้นผันเมืองนะคะฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะครับผมไม่มืดจ้ะฮะสว่างแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ